สวัสดีครับพวกพี่แชมปัดอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีเห็นน้องคนหนึ่งขอซาโบนะจากเรื่องมันพีชนะครับก็สอนวาดนะการสอนวาดนี่ก็จะเป็นการสอนวาดแบบช้าๆนะครับพี่ก็ได้ทำการสเก็ตภาพหรือล่างภาพไว้แบบลางๆนะครับเพื่อกันพลาดนะครับจะไม่ใช้ยางลบไงมันจะไม่เสียเวลาในการสอนก็มันเป็นการโพสท่านะครับมาดูกันเลยก่อนอื่นเราต้องวาดใบหน้าก่อนนะครับวาดตามเลยครับแล้วก็วาดผมตรงนี้นะครับแล้ววาดผมมาตรงนี้แล้วก็ขีดตรงนี้ไว้นะครับประมาณนี้นะครับและก็เว้นตรงนี้ไว้นะเพื่อเป็นนิ้วน้อยเราจะวาดมือตรงนี้ก่อนนะครับน้องๆก็ค่อยๆหัดวาดนะครับหัดดูภาพแล้วก็สเก็ตไว้ในถ้าน้องอยากวาดรูปในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็สเก็ตไว้ลางๆครับแล้วก็ลองวาดดูมันก็จะเพิ่มความชำนาญให้เรานะครับนี่เสร็จแล้วครับก็หมวกก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับการถือหมวกของซาโบนะครับแล้วก็วาดหน้านะครับจมูกแล้วก็วาดคิ้วดวงตานะครับดวงตาจะดวงตากลมนะของซาโบแล้วก็วาดปากนะครับเป็นการเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะซาโบและนี่ก็คือรอยแผลเป็นนั่นเองต่อไปจะเป็นช่วงเคาะเสื้อคอปกครับตรงนี้วาดไม่ได้ก็คอมเมนต์ได้นะครับจะได้ปรับเปลี่ยนนะให้มันวาดง่ายกว่านี้อันนี้ก็คร่าวๆนะจะไม่ให้เกินประมาณ15นาทีนะครับผมจะได้รัดขั้นตอนนี่แล้วก็วาดแขนตัวนี้มานะเป็นการถือท่อนะท่อระบายน้ำหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้ชำนาญเท่าไหร่
มันจะตรงไหมเนี่ยโอ้โหเบี้ยวชิบหายแล้วไม่เป็นไรคิดว่ามันตรงแล้วกันคิดว่ามันตรงแล้วกันนะครับน้องไม่ต้องกลัวว่าเบี้ยวไม่เบี้ยวนะเสร็จแล้วครับผมนี่ก็เป็นตัวนะตัวหลักมาเลยก็เป็นชุดขัดนี่ก็กระดุมตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับซาโบ้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็กำลังใจพี่ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปดูการระบายสีกันเลยไป